สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะวันนี้นะคะปูจะมาเริ่มอ่านดวงให้ใหม่นะคะเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมานะคะก็แอบไปทำเพลงไปทำมิวสิกวิดีโออะไรนะคะของปูไปนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไอ้ที่ไทยนะคะก็โควิดเนี่ยระบาดเยอะมากๆนะคะเพื่อนๆ เป็นยังไงกันบ้างคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะระมัดระวังกันด้วยนะคะช่วงนี้มันก็ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโออะไรก็ไม่ได้นะคะปูก็เลยตัดสินใจมานั่งอ่านดวงนะคะให้กับเพื่อนๆ นะคะพี่ๆลุงป้าน้าอานะคะที่เป็น FC นะคะก็มาอ่านให้ใหม่นะคะโอเคค่ะมาอ่านดวงกันเลยนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะในเดือนกรกฎาคมนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะอ่านเลยนะคะใบแรกนะคะก็ได้มานะคะเขาบอกว่าให้คุณออกไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะดูเกี่ยวกับเหมือนกับชีวิตของคุณเนี่ยคุณอยากจะเสกชีวิตของคุณเนี่ยให้มันเป็นเหมือนดั่งใจที่คุณอยากจะให้เป็นนะคะคือเหมือนกับมีความรู้สึกเบื่อในกับอารมณ์แบบนี้คุณบอกประมาณนั้นนะคะคุณอยากจะเสกให้ชีวิตคุณเนี่ยมันเป็นแบบนั้นแบบนั้นอะไรประมาณนี้นะคะใบที่สองนะคะก็สิ่งที่มันผ่านมานะคะอะไรที่ทำให้คุณเสียใจนะคะเขาบอกว่าคุณเนี่ยก็จะมีคนเนี่ยคอยปลอบคุณคอยอยู่ข้างๆคุณนะคะไม่แน่ใจว่าผิดหวังในเรื่องของอะไรนะคะเขาบอกว่าสิ่งไหนที่มันจบไปแล้วนะมันก็ผ่านไปแล้วนะคะก็คืออาจจะมีคุณอาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับในชีวิตคุณกับในสิ่งที่มันผ่านมานะคะเขาบอกว่าตอนนี้มันจำเป็นที่จะต้องทำสิ่งใหม่ๆนะคะแผนสิ่งใหม่ๆนะคะให้คุณทำมันนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะมีการให้เมื่อไหร่ที่คุณมีการให้นะคะคุณก็จะได้รับนะคะคุณก็จะเป็นคนที่จะได้รับนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะยิ่งถ้าคุณในเรื่องของการเงินนะคะถ้าคุณยิ่งให้เงินนะคะหรือบริจาคในเรื่องเกี่ยวกับเงินนะคะการเงินเนี่ยก็จะเข้ามาหาคุณนะคะถ้าคุณบริจาคในเรื่องอื่นเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยที่คุณบริจาคเนี่ยมันก็จะกลับเข้ามาหาคุณแต่ในเดือนนี้เขาบอกว่าอยากให้คุณเนี่ยบริจาคในเรื่องของการเงินนะคะอันนี้มันขึ้นมาประมาณนี้นะคะยิ่งคุณให้คุณก็ยิ่งได้รับนะคะได้ต่อมานะคะสิ่งที่คุณคาดหวังหรือสิ่งที่คุณฝันเอาไว้นะคะมันก็กำลังจะกลายเป็นจริงนะคะมันอาจจะสิ่งที่ผ่านมาชีวิตคุณที่มันจบไปเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ต่อไปเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะคะอะไรที่มันจบไปแล้วก็คือจบไปนะคะปูไม่แน่ใจว่าราศีมังกรเนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับชีวิตคุณนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่ามีความลึกซึ้งให้มันมากขึ้นนะคะอาจจะมีการที่เหมือนกับต้องหันหน้ามาคุยกันอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะมันต้องใช้จิตใจสัมผัสกันมากขึ้นนะคะในเรื่องของความรักนะคะตอนนี้คุณกำลังจะกังวลอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาบอกให้คุณโฟกัสในเรื่องของความคิดของคุณนะคะกำลังมีความรู้สึกที่กังวลอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะตอนนี้คือไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าเดี๋ยวปูจะดูให้ว่ากังวลในเรื่องของอะไรนะคะชีวิตของคุณนะคะคือมันก็สวยงามแหละแต่ว่าไม่รู้ว่ากังวลเรื่องอะไรอะนะคะถ้าใครเกิดราศีมังกรมีเรื่องกังวลอะไรนะคะหรือว่าปูดูแล้วมันไม่ตรงก็ข้ามไปนะคะแต่ถ้ามันตรงเนี่ยปูไม่มั่นใจนะคะเพราะว่าชาวราศีมังกรเนี่ยก็คือมีทั้งโลกนะคะก็ใครกังวลเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะก็ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าชีวิตของคุณมันก็คือเป็นชีวิตที่สวยงามแหละแต่ไม่มั่นใจว่าคุณอ่ะ
กังวลในเรื่องของอะไรนะคะอาจจะเรื่องของกำลังนะคะกำลังอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันกำลังแบบ power อะนะคะเลิศในการคิดบวกนะคะประมาณนั้นนะคะเนี่ยเขาบอกว่าทางที่คุณกำลังจะทำอยู่นะตอนนี้กำลังจะดำเนินชีวิตใหม่ของคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมนะคะมันจะดีขึ้นนั่นเองนะคะอย่าไปกังวลให้มันมากนักนะคะใช่แล้วแหละมันเป็นชีวิตที่มันจะทำให้ชีวิตคุณมันเซฟมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับการเปลี่ยนงานหรือการทำงานใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะคุณอาจจะมีความกังวลในเรื่องตรงนั้นนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าคุณไม่ต้องกังวลนะคะให้คุณรวบรวมพละกำลังของคุณเนี่ยทำมันให้เต็มที่นะคะแล้วมันจะดีกว่าเดิมนะคะมันจะดีขึ้นนั่นเองนะคะขอดูในเรื่องของการเงินอย่างที่บอกไปการเงินเนี่ยยิ่งคุณให้คุณก็ยิ่งได้รับนะคะการเงินนะคะบอกเลยว่าอะไรที่มันสูญเสียไปแล้วหรือว่าอะไรที่มันพลาดไปเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะคะเขาบอกว่าสิ่งดีๆของการเงินเกี่ยวกับการเงินของคุณเนี่ยมันกำลังจะกลับมามันกำลังจะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยมันดีขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเสียเงินไปนะคะหรือว่าเสียอะไรก็ตามนะคะในหรือเสียความรักหรือเสียงานเสียอะไรก็ตามไปก่อนหน้านี้นะคะเขาบอกว่าหน้าตอนนี้เวลานี้นะคะมันจะทำให้คุณดีขึ้นนั่นเองค่ะฉะนั้นขอสรุปเลยนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะเขาบอกคุณรู้คุณว่าคุณจะต้องทำอะไรนะคะก็คือทำมันไปเลยนะคะมันจะทำให้ชีวิตคุณนั้นดีนั่นเองนะคะอย่าไปซีเรียสอะไรมันมากนะคะอะไรที่มันผ่านไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้นะคะเริ่มต้นใหม่นะคะทำมันให้ดีทำมันให้เต็มที่นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปูนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ